ครับสวัสดีครับนี่เจอเช็คแมวครับวันนี้นำแสดงตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับศูนย์ครับรุ่นนี้นะ MS SFF 24 VC ขีด T 1นะครับมีปัญหาเปิดทำงานประมาณ3นาทีนะครับเหมือนสั่งคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วก็เบรกเกอร์จะทิปนะครับตัวนี้จะตัดนะครับเดี๋ยวใช้มาเปิดอาการให้ดูโอเคเปิดคอยเย็นนะครับจะสั่งตัดดับนะครับตัวนี้ทำงานนะครับพัดลมหมุนลมออกแรงนะครับติด2ดวงนะครับพอไฟคำสั่งออกไปนะครับจะทิปทันทีนะน่าจะมีปัญหาที่คอมเพรสเซอร์นะครับด้านนอกหรือคอยล์ร้อนนะแผ่นคอยล์ร้อนดูแผ่นคอยล์ร้อนร้อนจะอยู่ด้านนอกตรงโน้นนะครับโอเครอดูแป๊บหนึ่งตัดแล้วครับนี่เสียงดังฟังชัดนะครับกินกระแสเกินแน่นอนนะครับแสดงว่าช่างติดตั้งโอเคนะครับคอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออกก็เบรกเกอร์ที่ใส่ก็ไม่น่าจะเกิน15แอมป์นะครับโอเคกระแส9แอมป์กินเกินนะครับโอเคครับดูคอยล์ร้อนนะครับใช่ไหมเพื่อการไม่เสียเวลาแกะฝาเดินมาแกะฝาเมื่อกี้ครับมาดูกันโอเคสายคาปาทั้งเลยลิงมาที่แคปรันแคสตาร์เลยนะครับตรงนี้แกะกันแกะมาวัดดูก่อนนะครับ